หลังจากโดนทักท้วงอย่างหนักพอสมควรนะครับเกี่ยวกับความพยายามในการผลักดันร่างประกาศของทางคณะกรรมการกสทคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ว่ามีความโปร่งใสมากน้อยขนาดไหนเอื้อกับตุนทุนใหญ่หรือเปล่าสุดท้ายครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมของบอร์ดกสทก็เลยมีมตินะครับให้นำร่างประกาศ2ฉบับเนี่ยกลับไปทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะมีการเสนอบอร์ดกสทช.ชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ตามมาครับพันเอกณัฐธีสุคนรัตน์รองประธานกสทช.ก็บอกนะครับว่าเมื่อมีการนำไปจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะมีการเสนอบอร์ดชุดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาร่วม3เดือนดังนั้นการประมูลทีวีดิจิตอลเชิงพาณิชย์ซึ่งของเดิมเคยคาดเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจำเป็นต้องเลื่อนออกไปครับเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาถึงธันวาคมนอกจากจะเลื่อนการประมูลทีวีดิจิตอลเชิงพาณิชย์แล้วก็จะไปกระเทือนกับอีกหนึ่งประเภทช่องครับก็คือทีวีดิจิตอลในเชิงของช่องชุมชนด้วยซึ่งของเดิมคิดว่าจะสามารถแจกใบอนุญาตได้ประมาณปลายปีก็ต้องเลื่อนไปเป็นต้นปี2557แทนแต่แน่นอนครับว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเพราะว่าร่างประกาศสำคัญโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลควรจะผ่านการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนแล้วทางกสทก็ควรจะมีการนำไปปรับใช้เพื่อออกหลักเกณฑ์ให้มีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยยิ่งดีนะฮะแต่ว่าถึงแม้จะมีการเลื่อนออกไปนะคะจนถึงช่วงคาดว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่4ของปี2556นี้แต่ว่าภาคของเอกชนเองตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าเครื่องร้อนเหลือเกินนะคะเตรียมพร้อมประมูลทีวีดิจิตอลกันแล้วมีหลากหลายค่ายนะคะที่เตรียมพร้อมประมูลซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเครือของ Nation Group ค่ะ Nation Group มีการประกาศระดมทุน 2,100 ล้านบาทตั้งแต่วันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะระดมทุนนั้นนำมาประมูลทีวีดิจิตอลทั้งหมด3ช่องด้วยกันค่ะและล่าสุดทางด้านของประธานกรรมการของบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะก็เปิดเผยถึงแผนการระดมทุนของเครือเนชั่น3บริษัทนะคะนั่นก็คือเนชั่นกรุ๊ป NMG NBC แล้วก็นายนะคะรวม 2,100 ล้านบาทบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะยื่นประมูลทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งคาดว่าถ้าหาประมูลเสร็จสิ้นแล้วแล้วได้รับช่องจริงๆสามารถดำเนินงานได้ทันทีเลยเพราะว่ามีความพร้อมในด้านของบุคลากรมีความพร้อมทางในด้านของประสบการณ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเนชั่นประมูลทีวีดิจิตอลได้คาดว่าน่าจะผลักดันให้รายได้เติบโตด้วยโดยทางเครือเนชั่นกรุ๊ปนั้นตั้งเป้าหมายใน3ปีรายได้ของเครือเนชั่นจะโตเท่าตัวนะคะจากปัจจุบัน 3,000 ล้านบาทเพิ่มเป็น 6,000 ล้านบาทค่ะและอีก5ปีค่ะรายได้น่าจะโตถึง 10,000 ล้านบาทซึ่งจะมาจากทีวีดิจิตอลทั้งหมด 50% เลยทีเดียวนะคะภาพรวมของการเติบโตนั้นมั่นใจค่ะเพราะว่าเนชั่นนั้นพร้อมทั้งด้านข่าววาไรตี้แล้วก็เนื้อหาสาระความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพซึ่งตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้วส่วนเรื่องของเงินทุนหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะมีเงินทุนหรือเปล่าในฐานะที่ทางเครือเนชั่นกรุ๊ปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จึงจำเป็นที่ต้องระดมทุนนะคะซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เริ่มจะตอบรับแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปคนดูของ Nation Channel คุณมีสิทธิ์นะคะที่จะร่วมเป็นเจ้าของกับเราได้ด้วยการเข้ามาสู่การระดมทุนในตลาดหุ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้พอพูดถึงเม็ดเงินโฆษณาจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุทธิชัยบอกว่าถ้าไปดูจาก AC Nielsen นะคะจะพบว่ารายได้ค่าโฆษณาทีวีปีหนึ่งมีประมาณ 68,000 ล้านบาทขณะนี้กระจุกตัวอยู่ที่ 2-3 ช่องเท่านั้นที่ได้สัมปทานไปถ้าหากว่ามีการเปิดเสรีแล้วรายได้ก็จะไหลเข้าไปสู่ทีวีทั้งวาไรตี้12ช่องข่าว5ช่องซึ่งเครือเนชั่นมีโอกาสสูงที่จะได้กินส่วนแบ่งทางการตลาดถ้าหากว่าประมูลได้นะคะและถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คาดว่าน่าจะทำให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยในขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูผลประกอบการของเครือเนชั่นกรุ๊ปในปี2555จะเห็นว่ากำไรสุทธินั้นเติบโตเพิ่มถึง 87% อันนี้เป็นการเปิดเผยจากกรรมการผู้อำนวยการบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปค่ะคุณดวงกมลโชตนานั่นเองนะคะและมั่นใจว่าปี2556ปีนี้จนถึงอนาคตข้างหน้าจะเติบโตต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนทางด้านของกรรมการผู้อำนวยการบริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนคุณอดิศักดิ์ครีมปรุ่งพัฒนกิจบอกเลยนะคะว่าถ้าหาก Nation ประมูลได้เนี่ยเราจะพร้อมนำเสนอช่องใหม่ในรูปแบบใหม่ผ่านทีวีดิจิตอลภายใน1เดือนเพราะว่าพร้อมทั้งบุคลากรพร้อมทั้งประสบการณ์พร้อมทั้งคอนเทนต์และถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะทางกลุ่มของ Nation เองนั้นก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าหากให้ไปดูเม็ดเงินของทีวีเนี่ยจริงๆเนี่ยงบโฆษณาฟรีทีวี 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาท
เนชั่นขอเพียงแค่ 10% เนี่ยรายได้ก็ 4,000 ล้านบาท 4,000 ล้านบาทนี่เฉพาะ NMG นะเนชั่นของ NMG เท่านั้นของ NBC เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยคุณมนัยเชื่อไหมว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าช่องข่าวที่จะประมูลกัน5ช่องเนี่ยเขายกให้เนชั่นเนี่ยเป็นตัวเต็งหนึ่งเลยนะคือเป็นเต็งหมายเลขหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมฮะเรื่องของการประมูลเนี่ยแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดประมูลแล้วติดเข้าไปได้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาคือฐานคนดูที่จะเพิ่มมากขึ้นกลายเป็น22ล้านครัวเรือนจากทีวีดาวเทียมซึ่งปัจจุบันนี้มีคนดูอยู่ประมาณ10ล้านครัวเรือนก็คือเพิ่มอีกเท่าตัวครอบคลุมทั้งประเทศสิ่งที่ตามมาก็คือค่าโฆษณาก็จะสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันและอย่างที่คุณธนวรรณว่าไปว่าเนชั่นชาแนลเนี่ยก็นำเสนอข่าวสารเพื่อประชาชนและตรงนี้เองครับก็เป็นโอกาสที่ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ด้วยการถือหุ้นของทาง NBC นะฮะค่ะก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันพลิกโฉมทีวีในรูปแบบใหม่ได้ผ่านการระดมทุนในตลาดหุ้นนั่นเองครับอ้าวผมพามาดูเรื่องที่คุณธนวรรณชื่นชอบกันบ้างเรื่องของการช้อปปิ้งโดยเฉพาะสินค้าลดราคาที่คุณไม่เคยพลาดเลยใช่ๆมีที่ไหนคะงานนี้คุณก็ไม่ควรจะพลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นการปิดตำนานแล้วสำหรับโรบินสันรัชดาชื่อนี้คุ้นเคยกันดีเราสองคนเนี่ยเติบโตมาเรียกได้ว่ากับห้างนี่เหมือนกันนะฮะเขากำลังจะปิดตัวลงแล้วคุณผู้ชมครับจะเปิดให้บริการวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่25มีนาคมเดือนหน้านี้แล้วนะครับเหตุผลอะไรทำไมโรบินสันรัชดาจึงต้องปิดตัวลงเป็นเพราะว่าเจ้าของที่เดิมเขาไม่ต่อสัญญาครับให้กับทางด้านของห้างสรรพสินค้าโรบินสันเนี่ยเช่าพื้นที่ต่อเพราะฉะนั้นเขาต้องการพื้นที่คืนก็เลยจะเปิดให้บริการวันสุดท้าย25มีนาแต่ก่อนที่จะมีการปิดตัวครับตอนนี้ลดกระหน่ำมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์โดยมีการลดราคาสูงสุดเนี่ยนะครับถึง 90% ด้วยกันเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทอย่าลืมนะครับว่าเจ้าของโรบินสันก็ไม่ใช่ใครอื่นครับก็คือเซนทันที่พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นทางโรบินสันเองเขาก็เชื่อนะครับว่าห้างตอนนี้อย่างเซนทันพระราม9ก็น่าจะสามารถทดแทนรายได้ที่หายไปจากโรบินสันรัชดาได้พร้อมๆกับตึงลูกค้าของเขาเอาไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปลากันไปก่อนหมดเวลาแล้วหมดเวลาพอดีเลยนะคะแล้วอย่าลืมติดลมนะอยากจะรายงานต่อนะคะอย่าลืมก่อติดสถานการณ์ข่าวทางนิชชั่นชาแนลได้ตลอดทั้งวันด้วยแล้วก็บ่าย 2:00 นนี้นะฮะนักวิเคราะห์ท่านไหนนักทุนท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของทางเครือเนชั่นนะครับก็มาเจอกันได้ที่ชั้น27ของเนชั่นทาวเวอร์หรือว่าอาคาร TCIF แห่งใหม่นี้นะฮะค่ะ